สวัสดีค่ะผู้ชมที่ติดตามช่องบัวสีบีพีฟาร์มนะคะวันนี้โบก็จะพาผู้ชมมาเดินดูต้นผักขึ้นช่ายนะคะแล้วก็ต้นผักไทยทั่วๆไปนะคะที่โบได้เพาะชําไว้นะคะเนื่องจากว่าที่โบได้บอกคุณผู้ชมไว้แล้วนะคะว่าโบจะพักแปลงนะคะพักแปลงก็คือโบไม่ยังยังไม่ลงผักสลัดนะคะแต่ว่าเป็นผักไทยเนี่ยโบก็ลงไว้อยู่นะคะที่จริงอยากจะพักหมดนะคะแต่ทีนี้ คนมันเคยคนมันเคยทำนะคะ่ะคุณผู้ชมมันก็เลยไม่อยากจะหยุดไปเลยคนมันเคยปลูกแล้วแต่และอาทิตย์แต่และวันเนี่ยเคยมาเดินดูสวนของตัวเองแหละพอที่จะแบบจะพักจริงๆแล้วก็มันรู้สึกขาดอะไรไปสักอย่างก็เลยอะเดี๋ยวลงผักไทยละกันนะคะอันนี้ก็ได้ลงผักไทยนะคะคุณผู้ชมสังเกตหรือเปล่านะคะสามกล่องนี้นะคะผักขึ้นช่ายของโบคุณผู้ชมว่าอายุเท่าไหร่ อันนี้โบได้เคยลงคลิปสั้นไว้ให้คุณผู้ชมดูแล้วนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้ก็อายุ15วันนะคะน,นี่15วันจริงๆนะคะจะโบพาดูฝั่งทางโน้นนะะฝั่งนี้นเองมันย้อนแสงมันอาจจะมืดๆนี่อันนี้เป็นขึ้นช่ายนะคะอายุ15วันให้โดใูใกล้ๆชือ้อ่านี่ อันนี้บก็ได้พึ่งย้ายลงกล่องปลูนะคะเมื่อสองสาวันนะคะคุณผู้ชมทีนี้นะฝนมันตกบ่อยๆเบก็เลยไม่ได้เอาฟองน้ําลงไปข้างล่างนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวฝนก็ตกเดี๋ยวฝนก็ตกเติมลงไปนะคะเดี๋ยวบเอาให้ดูพอพอเราเอาฟองน้ําลงไปสักครึ่งนะคะพอเราเอาลงฟองน้ําลงไปสักครึ่งแล้วกล่องปลาชมอนนะคะมันฝ้ากับ ตัวกล่องมันค่อนข้างที่จะแนบชิดกันมันค่อนข้างที่จะใกล้กันเวลาน้ําเต็มกล่องมันก็จะท่วมตรงนี้เลยโบก,ก็เลยแค่หย่อนลงไปแบบน,นี้แค่หย่อนลงไปแบบนี้เฉยๆนะคะให้ลากออกมาจากก้นถ้วยแบบนี้นะคะคุณผู้ชมชึบวางไว้แต่ว่าถ้าเป็น หน้าปกติหรือว่าปลูกอยู่ในโรงเรือนเราก็ต้องต้องเอาลงนะคะคผู้ชมต้องเอาลงเหมือนปลูกผักสลัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรากจะไม่ถึงน้ํานะคะคุณผู้ชมแต่ที่นี้มาดูกล่องนี้คุณผู้ชมว่าอายุเท่ากันหรือเปล่านะคะต้นก็ไม่ได้ต่างกันมากเลยนะคะ กล่องนี้เกิดจากความขี้เกียจนะคะคุณผู้ชมตัวนี้นะี่ยมีอายุ30วันนะคะ30กว่าวันแล้วนะคะแต่ว่าได้ต้นแค่นี้เองเพราะโบน่ะเอาไว้ในถาดนะคะแล้วก็ตากแดดตากฝนไม่ได้เติมน้ำเติมปุ๋ยให้ต้น ลาอีกนะคะมันก็เลยค่อนข้างที่จะชะง,งักนะคะชะง,งักการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็มีลักษณะที่จะเป็นใบเหลืองด้วยนะคะแล้วโบเพิ่งย้ายลงกล่องปลูกพร้อมก,กันกับรุ่นน้องพวกนี้พวกนี้สิบห้าวันอันนี้สามสิบกว่าวันนะคะดูครึ่งๆเลยแต่ว่าน้องจะโตทันพี่แล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็เกิดจากความขี้เกียจนะคะก็คือเพาะไม่ถัดหนึ่งนี่แหละนะคะแต่ว่าไม่ได้ย้ายลงกล่องสักทีก็มวัวแต่ทํานั่นทํานี่นะคะเราร่วมด้วยกับ ยังยุ่งยุ่งอยู่กับพวกผักสลัดที่เป็นโลกใบจืดนะคะคุณผู้ชมก็เลยปลูกปลูกปล่อยปล่ย,ปลยไปก็เลยได้สภาพนี้นะคะสามสิบวันนะคะใครที่เท่ากันกับโบหรือว่ายังยัง,ยงโตกว่าโบเนี่ยก็ดีใจด้วยนะคะพวกผักไทยเนี่ย บไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะคะเพราะว่าส่วนมากโบก็ปลูกไว้ทานเองปลูกไว้ถ่ายรูปปลูกไว้เชยชมพอมันโตพอเก็บโบก็เก็บไปฝากป้าๆเก็บไปฝากอาฝากแม่อย่างนี้นะคะคุณผู้ชมโบก็เลยไม่ได้ซีเรียสแ้สามสิบวันในแค่นี้โบก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆนะคะสี่สิบห้าสิบวันหกสิบวันอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่ามันก็อยู่ที่เราว่าเราจะจัดการมันยังไงนะคะแต่ว่าถ้าเราจะเก็บขายแบบนี้นะคะมันอาจจะ รสชาติอาจจะแบบแข็งๆต้นแข็งๆหน่อยนะอาจจะไม่ชุ่มน้ําเหมือนที่มันโตได้เต็มเขาเรียกว่าอะไรโตตามใบนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวโบจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมดูอีกกแล้วกันนะคะว่าการจเจริญเติบโตเขาเป็นยังไงนะคะเนี่ยพวกนี้นะคะมีลักษณะที่จะแข็งแรงด้วยนะคะดึงดึงไม่เป็นอะไรเลย แต่ว่ารอบก่อนที่โบได้ลงผักขึ้นช่ายตอนนั้นอะไปนะแค่จับนี้ก็หลุดติดมือมาแล้วนะคะเนื่องจากว่าลากมันไม่แข็งแรงนะคะคุณผู้ชมมันอาจจะเป็นเพราะว่าน้ําร้อนด้วยก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเราบบสันนิฐานดูเฉยๆนะคะอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นะคะทั้งน้าร้อนด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนั้นแล้วก็ตะไคร้น้ําก็เยอะด้วยนะคะแต่ันนี้แข็งแรงเลย ตัวนี้ก็แข็งแรงนะคะพวกนี้นะโบแค่แตะ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 หน้าฟองน้ำนะคุณผู้ชมโบ icamente, ไม่ได้แบบแบกฟองน้ําแล้วก็เอาลงไปก็คือแตะบนบนหน้าฟองน้ําแล้วก็วางไว้เลยวางไว้แบบนี้เลยเนี่ยวางไว้แบบถาดพวกนี้เลยนะคะคุณผู้ชมตัวนี้ก็คือรุ่นรุ่นรุ่นก่อนๆที่โบไม่ได้ทําอะไรแล้วก็คือเพาะไว้แล้วก็ปล่อยไว้เลยไม่ได้ทําอะไรอีกนะคะเพราะว่าจะหยุดผักสลัดไว้ก่อน ก็ปล่อยไว้แบบนั้นเลยนะคะแต่ว่าถ้าฝนตกเดี๋ยวต้องเอาไว้ในร่มหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าพื้นที่ตรงไหนที่ไม่ร่มเนี่ยอะที่ไม่ฝนตกเนี่ยก็เอาเอาวางไว้ได้เลยนะคะเพราะว่า,มาเมล็ดพวกนี้เราแค่แตะแตะบนหน้าฟองน้ําถ้าโดนฝนนิดนึงเนี่ยมันกระจายได้เลยนะคะคุณผู้ชมนะคะหรือว่าจะวางไว้ในร่มก็ได้นะคะสี่ห้าวันอย่างเงี้ยมันก็งอกแล้วนะคะมเมล็ดพันธุ์พวกนี้มันงอกง่ายนะคะอันนี้โบซื้อเป็นแบบกระป๋องนะคะมาใช้เป็นซื้อเป็นแบบกระป๋องนะคะไม่ได้ แยกซองออกมานะคะตัวที่เป็นซองนะคะมันเขาอาจจะเอาออกมาจากกระป๋องเหมือนกันนะคะแต่ว่าทีนี้พอเราซื้อมาก็คือเราเปิดกล่องใหม่นะคะเพิ่งมาเจออากาศมาเจออะไรมันก็เลยค่อนข้างที่จะงอกดีบบคิดว่าแบบนั้นนะคะแต่ว่าไม่ได้ว่าแบบเป็นซองไม่ดีนะคะคุณผู้ชมแบบเป็นซองเขาก็เอามาจากกระป๋องนี่แหละนะคะหรือว่าหลายๆท่านหลายๆส่วนเขาอาจจะเก็บเองก็ได้เป็นต้นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเราไม่อยากลองผิดลองถูกเนี่ย ผู้ชมซื้อเลยนะคะแบบเป็นกระป๋องเนี่ยมันก็จะมีห้าสิกรัมหนึ่งร้อยกรัมกี่กรัมก็แล้วแต่นะคะหกสิบจสิบาทนี่นะคะคผู้ชมไปหาซื้อได้เลยนะคะบอกซื้อในแอปสีส้มนะคะเนี่ยส่วนโบอเองก็ไม่ได้จาหน่ายเหมือนเดิมนะคะพวกมเมล็ดพันธุ์ผักไทยเนี่ยเพราะว่ามันหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วโบก็เวลาก็ไม่ค่อยเยอะด้วยนะคะเนี่ยเมื่อวานก็ไม่ได้ลงคลิปไปนะคะเนื่องจากว่ามืดค่ำซะก่อน นะคะคุณผู้ชมเล mà, กิกงานมาก็อ่เมื่อดแล้วนะคะยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะแล้วก็ฝนตกด้วยนะคะจะทําคลิปมันก็กลัวว่าจะเสียงดังเสียงฝนเสียงซัน่าอย่างนี้มันอาจจะไม่น่าฟังนะคะก็เลยไม่ได้ทําคลิปลงนะคะคุณผู้ชม <N> เด e <N> ี๋ยวพูดมาตั้งนานไม่ได้เปิดรากให้คุณผู้ชมดูนะคะก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้น,นะคะ มาดรูรากของรุ่นพี่บ้างเท่ากันนะคะคุณผู้ชมเท่ากันเลยนะคะแต่ว่าพวกนี้เป็นฝากล่องอนุบาลที่โบเจาะใหม่นะคะคุณผู้ชมก็คือสี่สิบแปดลูสสำหรับการเพราะขึ้นช่ายนะคะสี่สิบแปดลูกอาจจะถี่เกินไปนะคะคุณผู้ชมอาจจะถีเกินไปนะคะแต่ว่าอันนี้โบอเอากล่องอนุบาลมาปลูกเฉยๆนะคะก็เลยได้ถี่หน่อยนะคะตัวนี้เป็นกล่อง อนุบาลเก่าซึ่งจะมีะกลองปูเก่านะคะที่โบเคยเจาะเป็นสิบลูเนี่ยโบว่ามันถีไปนะคะโบก็เลยมาเจาะเป็นกล่องอนุบาลน,นะคะก็จะมีรูพวกนี้อยู่ค่ะเดี๋ยวโบจะได้หาอะไรมาปิดไว้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ยุงเยอะมากๆนะคะและ้วยุงก็ลงไปไขไว้ข้างในด้วยนะคะทํให้ที่บ้านของเรามียุงเยอะจริงๆนะคะ โอเควันนี้ก็พาคุณผู้ชมนะคะมาดูต้นขึ้นช่าของเรานะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมกันแล้วกันนะคะใครที่แบบฉันจะปลูกดีไม่ปลูกดีนะคะก็ลองทําเลยนะคะคุณผู้ชมลองทําเลยลองทําสักห้าหกต้นสิบต้นยี่สิบต้นอย่างนี้นะคะอาจจะไม่ทําเยอะนะคะทําเป็นแบบเรียนรู้ไปรอบหน้าแล้วค่อยลงบูมทีเดียวจัดเต็มเลยนะคะคุณผู้ชม สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามมารับชมค่ะขอให้คุณผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขกันแล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ